าดีพอไหวเฮ้ยน้องดูหน้าตาดีพอตาดีคุณชายกินเหล้าหมดเลยหันมาที่พุ่งตรงไปไหนวะที่ขาลงมือเซฟตี้จะไปจะไปครับผมนะเฮ้ยนัทต่อจ้าจ้าวันนี้ยังไม่มีเหล้าเบียร์มาทีเลยนะโอ๊ยทีมงานของนักรำเมืองเพชรนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันบ่อยๆนะครับในส่วนของใครที่ฝ่าฝืนกติกานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนหยิบบุหรี่ขึ้นมาหยิบเหล้าหยิบเบียร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดนตรีหยุดใช่ไหมครับแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเรียกว่าจุดจับจ้องของสายตาของแต่ละคนครับผมนะฉะนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยมนะครับเราก็เคลียร์วิธีกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็จะมีรักไก่ไม่กี่คนหรอกประเภทว่ายืนถ่ายวิดีโอหมดรอบแล้วก็ไม่ลงนะแอดมินเพจก็ไม่ใช่มีไม่กี่คนหรอกครับผมมีน้อยมีน้อยนะครับผมเยอะมั้งแหมก็ยังนะครับผมยังมีเวลาอยู่โอเคยังมีเวลาที่จะเอาใจแฟนๆนักรำนะครับในบรรยากาศของบัตรธรรมดายังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับใช้เวลาให้พอแอดซื้อบัตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แกรู้จักกันด้วยฮะผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งของผมเลยในผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับวงการระบบนะครับเมื่อวันที่ผมทำบุญบ้านเมื่อสัก 4-5 ปีที่พ่อแอดเอาของขวัญไปให้เป็นพระบูชาที่ผมยังบูชาอยู่ทุกวันนี้นะครับถือว่าไม่เคยลืมบุญคุณของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับไม่ว่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามใครก็ตามแต่นะครับรักทุกคนนะครับยิ่งกว่าพี่เบิร์ดที่ผมเนี่ยรักมากนะครับเอาล่ะถึงเวลาของรอบบัตรธรรมดารอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานเอาเป็นบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคแต่ว่าเน้นความสนุกสนานกันซะหน่อยนะครับผมเอาเป็นจังหวะรำวงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย3ชาติสัก2เพลงคึกคักในรอบบัตรธรรมดาเชิญจ้านอนหนุนตักให้แต่เอาหน้าพัดลงข้างบนสดชื่น
ทราบว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะมาเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบครับผมใครที่มีบัตรติดตัวเอามาใช้กันส่วนใครยังไม่มีนะครับไปซื้อกันอีกรอบหนึ่ง20บาทแล้วก็ออกกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันกับน้องๆนางรำด้านบนเวทีเดี๋ยวหลังจากรอบที่เรากำลังจะเคลียร์รอบบัตรธรรมดากันแล้วเนี่ยครับทีนี้เราปล่อยกันแบบฟรีสไตล์แบบนอนสต็อปเลยยาวๆเลยหวานหวานกันยาวๆหวานหวานกันยาวชนะแล้วโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญกับร่วมกับน้องๆนางรำยังมีอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวหลังจากรอบนี้ไม่ขายให้แล้วนะต้องมาซื้ออีกทีหนึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับผมอยู่กับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับคณะนางรำ4คณะ4เวทีนะครับผมจริงๆข้อมูลของคณะนางรำในค่ำคืนพรุ่งนี้ถูกส่งมาที่เรียบร้อยแล้วอยู่ไหนฮะลืมอีกแล้วเอ้าเฮ้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แกเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่20ต้นๆโอ้โหต้นๆเลยครับผมบวกอีกนิดหน่อยนะครับไอ้เท่าไหร่ไม่เป็นไรแฟนๆเนี่ยเชื่อไหมว่าไอเราเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าในคณะนางรำพรุ่งนี้มีใครกันบ้างแต่เป็นแฟนนักรำเนี่ยเขารู้เขาจดตารางงานไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่เชื่อถามต้อมต้อมพรุ่งนี้4คณะมีใครบ้างเอ่ยชื่อหน่อยดิเงียบกิ๊บไอ้นี่มันคืออะไรเอาเลยก็เอ่ยนั่นแหละเอาเลย
เองก็ไม่น่าบอกถ้าพี่รู้พี่จะถามเองไม่ต้องเองไม่น่าทำอย่างนี้นะไม่น่าทำอย่างนี้กับพี่เลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามเพจของทางรุ่งอรุณกันอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้คณะนางรำมีใครกันบ้างนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เคลียร์บัตรธรรมดากันนะครับครับผมคุณนั้นเอากันว่าจังหวะ3ชาติ3ชาติเพื่อชีวิตนะ3ชาติเพื่อชีวิตในเมื่อเคลียร์บัตรธรรมดากันไปแล้วจากรอบละ3เพลงแถมให้รอบนี้3ชาติโจ๊ะๆ4เพลงกันนะครับทำบุญด้วยกันอีก1รอบเชิญครับผมI'm not afraid.